สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารและสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับครั้งนี้ที่อยู่ระหว่างไปเที่ยวญี่ปุ่นและกำลังจะจบอยู่ในครั้งหน้าเนี่ยนะครับผมขอพักเที่ยวในเมืองไทยก่อนนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะผ่านงานเทศกาลเดือน10ที่เมืองนครซึ่งปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ร้อยจึงอยากจะมาทบทวนว่าด้วยอนาคตงานเทศกาลประเพณีไทยจากกรณีศึกษาร้อยปีเดือน10ที่เมืองนครกันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่น่าจะเป็นนักเที่ยวนะครับแล้วก็จำนวนหนึ่งก็คงจะไปเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณีด้วยไม่ใช่ไปเที่ยวเฉพาะตามสถานที่ถ้าหากว่าฟังจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ยผมเคยบอกว่าการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเนี่ยมันจะมีหลายแนวตั้งแต่ไปเที่ยวตามสถานที่ไปเที่ยวเรียนรู้นะครับหรือไปเที่ยวตามกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นหรือแม้กระทั่งไปประชุมสัมมนาที่มีความหมายแล้วก็แวะไปดูนู่นดูนี่บ้างผมก็ถือว่าเป็นการเที่ยวทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเที่ยวทั้งนั้นนะครับไปทำงานผมก็ถือว่าไปเที่ยวแต่ไม่ใช่ว่าอ้างว่างานแล้วไปเที่ยวนะครับไปทำงานก็ทำเต็มที่แล้วถือว่างานนั้นเป็นการเที่ยวแต่ขณะการพอว่างก็เที่ยวทำไมผมถึงหยิบยกเรื่องนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกวันนี้ก็พยายามหยิบยกงานประเพณีนะครับวัฒนธรรมแล้วก็อีเวนต์กิจกรรมต่างๆมาเพื่อส่งเสริมดึงดูดให้คนไปเที่ยวเพราะว่านอกจากไปเที่ยวตามสถานที่แล้วมันก็ยังมีกิจกรรมให้ได้สัมผัสให้ได้ซึมซับให้ได้เรียนรู้ด้วยนะครับในประเทศไทยเรานี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องงานเทศกาลประเพณีเนี่ยผมอยากจะตั้งตุ๊กตาอย่างนี้ก่อนว่าฝากท่านผู้ฟังลองดูว่างานเทศกาลประเพณีที่มีอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็สืบสานมาแต่อดีตนะครับมีบางอย่างที่ริเริ่มขึ้นมาใหม่มีบางอย่างที่เป็นของอดีตแล้วมันก็โรยราแล้วก็หายไปผมอยากจะเริ่มตรงว่าเวลาเรามองเทศกาลประเพณีทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีอยู่3แนวแนวที่1ก็คือยังรักษาแบบเดิมๆไว้ได้แนวที่2ก็คือมีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้คำว่าเรารู้สึกเราสัมผัสได้ว่ามันดียิ่งขึ้นอันที่3เนี่ยมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่ก็การเติมอะไรเข้าไปจนเราหรือใครไปแล้วรู้สึกว่ามันถดถอยด้อยค่าลงผมอยากตั้งไว้3อย่างนี้ก่อนนะครับนี่ถามกลับอยากชวนท่านนะท่านอยู่ที่ภูมิภาคไหนท่านเคยไปเที่ยวที่ไหนลองทบทวนเอามาคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะในภาคเหนือเนี่ยมีงานอะไรบ้างเนาะในภาคเหนือเรารู้จักงานสงกรานต์ใช่ไหมครับเรารู้จักงานลอยกระทงเรารู้งานเทศกาลฤดูหนาวทั้ง3งานนี้ในภาคเหนือเนี่ยจริงๆตอนนี้มันกลายเป็นหมุดหมายปลายทางของคนไม่ใช่ทั้งประเทศแล้วนะมันกลายเป็นของคนทั้งโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสงกรานต์กับงานลอยกระทงส่วนงานฤดูหนาวเหมือนว่ามันหายไปแล้วมันกลายเป็นงานปีใหม่แทนแล้วไหมทั้งงานสงกรานต์และงานลอยกระทงเนี่ยมีการเหมือนกับมีการพัฒนายกระดับนะครับจนกลายเป็นที่นิยมกันในระดับชาติและในระดับโลกแล้วไม่ใช่เพราะที่เชียงใหม่มันไปทั้งหลายจังหวัดหลายพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานทางภาคอีสานเนี่ยลองดูว่ามีงานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นงานแห่เทียนเข้าพรรษางานปราสาทผึ้งงานไหลเรือไฟนะครับก็มีการพัฒนายกระดับหรืองานบุญแบบบุญพระเวทมันที่ทางภาคอีสานเรียกฮีต12มีฮีตมีจารีตประเพณี12เดือนเนี่ยเราก็พบบางฮีตมันก็หายไปบางฮีตมันก็แปลกไปอย่างเช่นงานบุญบั้งไฟเนี่ยมันกลายเป็นตอนหลังฟังว่ากลายเป็นของต้องห้ามเพราะว่ามันกลายเป็นอันตรายหรือบางทีมันก็กลายเป็นมีการพนันขันต่อหรือมีตีกันจนวุ่นวายอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นก็ของภาคอีสานกลับมาที่ภาคกลางเพราะภาคกลางก็มีอีกหลายงานนะครับที่มีลักษณะเดียวกันก็คือคงตัวหรือยกระดับและถดถอยลง
ครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบยกกรณีศึกษาของที่บ้านเกิดของผมเองนะครับที่พอดีกล้าที่จะวิเคราะห์มากเพราะตัวเองเนี่ยสัมผัสมาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ตอนนี้66ปีแล้วนะครับแถมงานนี้เนี่ยมีประวัติการจัดมาแล้ว100ปีคือเอาว่าเริ่มจัดตั้งแต่ปีเกิดของแม่ผมอะนะครับแล้วคนที่ร่วมจัดเนี่ยคุณตาผมเนี่ยเป็นกรรมการจัดเมื่อปี2466นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงปีนี้เนี่ยไอเราก็สัมผัสมาแล้วนะเอาว่า 4-5 ปีแรกเราไม่เคยรู้สึกเราเริ่มรู้สึกแล้วน่าจะราวๆสักตอน60ปีที่แล้วเนี่ยอายุ6ขวบผมรู้เรื่องแล้วแล้วผมก็ตามไปเที่ยวแล้วงานเดือน10นะครับอย่างน้อยผมอะรู้จักงานนี้มา60ปีแล้วรู้จักแบบเข้าไม่มีส่วนร่วมเพราะว่าทุนตาพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยเข้าไปร่วมทำจนกระทั่งผมจบหมอกลับมาเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมจัดนะครับไม่ใช่เป็นแค่คนเที่ยวนะแล้วก็ร่วมจัดอยู่หลายปีจนหมดแรงแล้วงานมันก็เปลี่ยนแปลงจนสุดท้ายเหนื่อยใจและที่สำคัญก็คือปีนี้ก็เลยตัดสินใจจัดเองซะด้วยเลยนะครับเข้าไปจัดด้วยเพราะเนี่ยผมจะชวนทุกท่านลองทบทวนผ่านงานเดือน10ที่เมืองนครพร้อมกับชวนมาเที่ยวด้วยนะครับแต่ปีหน้านะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วอยากให้ท่านไปลาไปเที่ยวงานเทศกาลประเพณีทั้งหลายลองเอาแว่นสายตาแบบนี้ไปจับดูแล้ววิเคราะห์นะครับหรือถ้าว่าท่านอยู่จังหวัดไหนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างงานเทศกาลประเพณีก็ลองเอาแว่นมุมมองอย่างนี้ไปใส่ดูเทศกาลประเพณีเดือน10ที่เมืองนครเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เรารู้อยู่นะครับว่าประเพณีเดือน10เนี่ยที่ถือว่าเป็นช่วงที่บรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วเราจะต้องทำบุญให้กับบรรพชนขณะเดียวกันเนี่ยลูกหลานมาชุมนุมพร้อมกันนะครับเพื่อได้มีความพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกับว่าอะไรเนี่ยเป็นการชุมนุมมิตรนะชุมนุมญาติในเมื่อทุกบ้านกลับมาเนี่ยมันจะมี3เรื่องอันที่1คือมาต้อนรับทำบุญให้กับบรรพชนอันที่สองมาพบกันพร้อมหน้าญาตินะครับอันที่สามเมื่อญาติทุกบ้านมาเจอกันมันก็มาพบเพื่อนบ้านใช่ไหมครับท่านพระครูเหมเจติยาพิบาลที่วัดพระธาตุเนี่ยนะครับท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันสายสัมพันธ์นะครับสายสัมพันธ์ข้ามภพท่านใช้คำนี้นะเทศกาลเดือน10เนี่ยเป็นวันเชื่อมสายสัมพันธ์ข้ามภพเพราะว่าคนในยุคอดีตจะกลับมาเราจะเป็นวันสำคัญที่เราจะระลึกถึงคนอดีตประเพณีนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วในโลกอินเดียนะจนไปถึงโลกตะวันออกในจีนเนี่ยก็มีอยู่นะครับบางท่านบอกว่าในโลกทั้งโลกเลยเดือน10เนี่ยเป็นวันที่มีสัญญาณนะฮะเป็นจังหวะที่จะมาระลึกถึงบรรพชนกันประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยเฉพาะที่นครหรือในภาคใต้เนี่ยเขาจะมีหมุดหมายสำคัญ 2-3 อย่างสาระที่1ก็คือว่าผู้ที่จากไปแล้วนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะผู้ยังไปเกิดเนาะถ้าตามคำสอนของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับแต่เราก็สมมุตินะสมมุติว่ามีแล้วเราสมมุติว่าท่านอาจจะยังไม่ไปเกิดนะครับท่านก็จะได้รับอนุญาตให้กลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนท่านจะมากลับในวันแรม1ค่ำในวัน1ค่ำนะครับท่านก็จะมากันในวันค่ำเราก็จะมีทำบุญรับตายายกันอันนี้ก็ทำบุญกันง่ายๆก็เอาอาหารไปเลี้ยงพระกันที่วัดเรียกว่าทำบุญรับตายายเพราะถือว่าท่านมาแล้วระหว่างนั้นเนี่ยท่านจะอยู่กับเรา15วันนะครับเราก็ต้อนรับบางพื้นที่ก็อาจจะอยู่เดือนนึงนะครับแต่ละพื้นที่ก็คิดกันทีละอย่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะคิดที่ว่าอยู่ที่15วันนะครับท่านก็จะอยู่กับเราเราก็จัดบ้านเหมือนกับว่าท่านกลับมาด้วยมาเยี่ยมแล้วแต่ละบ้านก็จะมีกิจกรรมพิเศษคนนี้มาเยี่ยมคนนั้นหาคนนี้นะครับท้ายสุดพอวันที่14ค่ำก่อนที่ท่านจะกลับนะครับก็คือวัน15ค่ำเนี่ยครับวันที่14ค่ำเนี่ยจะเป็นวันที่ต้องยกหมับนะครับเตรียมอาหารข้าวหวานและของต่างๆไปทำบุญใหญ่กันที่วัดถือว่าไปทำบุญให้กับตายายแล้ววันรุ่งขึ้น15ค่ำก็เป็นการบังสุกุลส่งตายายอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะทำกันแล้วก็มีสำหรับภาคใต้ก็มีรหัสเพิ่มขึ้นมานิดนึงว่าของที่ไปทำบุญเนี่ยขอให้มีอาหาร5อย่าง
ทุกท่านถ้าติดตามคงรู้จักดีนะครับมีอาหารเป็นขนม5อย่างเป็นองค์ประกอบที่ต้องจัดไปด้วยนะครับก็คืออันที่1คือมีขนมพองนะครับพองก็คือข้าวเหนียวนะแล้วก็มาทอดเนี่ยนะครับทำเป็นแพสมมุติให้เป็นแพเพื่อบรรพชนใช้ขี่ข้ามเดินทางได้อันที่2เนี่ยก็มีขนมดีซัมนะครับเพื่อเอาไปใช้เป็นเงินตราขณะเดียวกันเนี่ยบรรพชนก็จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก็มีขนมลาซึ่งจะเป็นแผ่นนะครับแผ่นโปร่งด้วยแป้งทอดเนี่ยนะครับสำหรับเป็นเสื้อผ้าให้นุ่งห่มบรรพชนเรารักสวยรักงามเราก็สมมุตินะครับก็มีถั่วเอามาปั้นเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้วก็ชุบไข่ชุบแป้งทอดนะครับก็ออกมาเป็นเราเรียกว่าหนมไข่ปลานะครับตาเปรียบเสมือนต่างหูสุดท้ายก็เพื่อให้บรรพชนของเราเนี่ยมีเครื่องเล่นยุคนั้นนึกอะไรไม่ออกก็ทำหนมซาบ้าหนมบ้าเรียกว่าหนมบ้าเอาไปทอยซาบ้าเอาไว้เล่นสงกรานต์หน้าก็มีอาหาร5อย่างที่เป็นส่วนประกอบโดยวันนี้เนี่ยครับจะเป็นพิธีที่ว่าจะต้องยกของเหล่านี้ไปพร้อมกับอาหารคาวหวานผลหมากรากไม้แล้วอะไรก็ตามนะครับเวลาไปยกหมับเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเงินยอดหมับก็มีเงินทำบุญด้วยเราเรียกเงินยอดหมับถ้าท่านที่ติดตามภาพจะเห็นโอ้ข้างบนจะต้องมีไม้ปักแล้วก็มีเงินนะครับตามกำลังของแต่ละครัวแต่ละบ้านก็เรียกเงินยอดหมับเป็นของถวายพระก็เวลาทำบุญเสร็จก็รวบรวมเงินถวายพระสิ่งของทั้งหลายก็จัดให้พระท่านก็แบ่งปันแจกจ่ายต่อพวกเราก็หิ้วกลับกันทั้งนั้นเลยนะครับมาเอาไปถวายแล้วก็พระท่านบอกว่ามากเกินเอากลับไปนะครับแต่มีเคล็ดสำคัญก็คือว่าหลังจากเราทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนที่เราเจาะจงแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีกกิจกรรมเพิ่มขึ้นคือคนแต่ก่อนเขาคิดดีนะครับเขาบอกว่าเออเผื่อมีญาติของบางคนเนาะไม่มีลูกหลานมาทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับ เราน่าจะไปอุทิศส่วนกุศลให้คนเหล่านั้นด้วยนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในเรียกว่าอยู่ในทุกขติวิสัยนะครับเช่นเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเราก็เลยเกิดประเพณีเล็กๆมาประกอบอยู่ในประเพณีเดือน10เรียกว่าประเพณีตั้งเปรตนะครับก็จะไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปตั้งเปรตกันอยู่ที่นอกรั้วที่นอกประตูเพราะเราเชื่อกันว่าในเขตวัดเนี่ยเปรตจะไม่กล้าเข้าใช่ไหมครับเพราะเป็นเขตกุศลเปรตเนี่ยทำบาปมากก็กลัวไม่กล้าเข้าละอายแก่ใจก็อยู่แต่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกก็ไปนอกประตูวัดนะครับออกไปที่ริมกำแพงแล้วก็ตั้งเปรตกันที่นั่นของที่ตั้งตรงนั้นเนี่ยถือว่าอุทิศให้กับสาธารณะเด็กๆเนาะก็เลยจะมารอเอาของเปรตซึ่งในนั้นแน่นอนครับมีเงินตราด้วยอันนี้ไม่ใช่ของวัดไม่ใช่ของพระของถวายพระไปแย่งไปชิงไม่ได้เป็นของพระนะครับมีทายกทายิกาคอยเก็บรวบรวมให้เพราะฉะนั้นจะมีเด็กๆก็จะไปเล่นสนุกกันที่ชายกำแพงคนไปตั้งเปรตก็สนุกด้วยพอวางเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวนะให้เปรตกินให้เสร็จก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาเอาไปเด็กทุกคนก็เรียบร้อยดีนะครับเช่นเขาก็เล็งกันนะ 4-5 คนก็มาเล็งจ้องพอคนวางเปรตตั้งเปรตเสร็จก็บอกเอ้าเชิญชิงเปรตได้ก็เข้ามารุมชิงตอนหลังมาก็เลยความสนุกสนานบางวัดก็เลยตั้งหลากันที่ริมกำแพงวัดตั้งไปตั้งมาก็กลับมาตั้งหลากันในวัดตอนนี้มันเลยกลายเป็นเกิดหลาเปรตชิงเปรตกันกลางวัดนะครับกันก็เอาว่าแล้วสุดท้ายมันก็คลี่มาเรื่อยๆจนคนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่างานเดือน10ของเราเป็นงานเปรตเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันจัดเปรตกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นภาคสนุกแต่ภาคประเพณีพิธีกรรมเชิงคุณค่าจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับที่สำคัญต้องเรียนย้ำตรงนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยพวกเราที่ไปทำบุญเดือน10เราไม่ได้คิดเลยนะว่าบรรพชนของเราเป็นเปรตนะครับเรามุ่งหมายแม้กระทั่งตัวเราเองนะเราก็คิดว่าเราจะไปอยู่ในสุคติอ่ะไม่ได้อยู่ในทุคติเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทำบุญเดือน10เนี่ยเราทำบุญให้กับคนหมู่มากนะครับที่มิได้อยู่ในไม่ใช่อยู่แต่ในทุกขติภูมิหรือไม่ใช่มีแต่เปรตนะครับอันนี้ฝากไว้อันนี้เป็นแค่กิมมิกของละเล่นที่สนุกสนานแต่มันกำลังคลี่นะครับอันนี้คือหัวใจแต่ท้ายสุดเนี่ยครับผมบอกว่าหัวใจของงานทำบุญเดือน10มันอยู่ที่วันที่15ซึ่งบางวัดเนี่ยเขารวม14ค่ำ15ค่ำไปด้วยกัน
บางวัดก็ทำ14ค่ำบางวัดก็ทำ15ค่ำขึ้นกับวัดและขึ้นกับชุมชนจะตกลงกันนะครับสำหรับส่วนใหญ่เนี่ยวันที่15ค่ำจะเป็นวันสำคัญคือเป็นวันบุญส่งตายายที่หลังจากยกหมับไปถวายพระนะครับแล้วก็ตั้งเปรตแล้วเนี่ยนะครับวัน15ค่ำเนี่ยครับเขาจะต้องเอาอัฐิของบรรพบุรุษหรือบุคคลที่จากไปแล้วอันเป็นที่รักบางบ้านก็ไม่ได้มีอัฐิก็อาจจะไปกับรูปถ่ายหรือบางบ้านเนี่ยไปกับบัญชีรายชื่อคล้ายๆเชิงเม้งของจีนก็จะไปกันเป็นโกฏอัฐิซึ่งมีกันหลากหลายรูปแบบนะครับบางก็มีทั้งเป็นเครื่องถมเครื่องเงินเครื่องทองหรือเครื่องทองเหลืองจนกระทั่งเป็น เครื่องกาไหลแม้กระทั่งมากันเป็นหม้อดินมาเป็นโถดินผมเห็นแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันมีความงามมากแล้วรูปภาพก็เยอะแยะที่สำคัญคือพอเราไปถึงเนี่ยแต่ละชุมชนเรามาอ้าวลุงนี้เขาเสียไปแล้วนี่นะรูปมาปรากฏตรงนี้เอ้าน้องบ่าวนี้ก็ไปแล้วเหรอนี่เราเห็นรูปใช่ไหมครับหรือไม่ก็มีชื่อมีนามสกุลอ๋อนี่ญาติคนนั้นนั่นญาติคนนี้ผมถือว่าเป็นวันค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของผมนะครับที่ได้ไปพบปะหรือไม่ก็พาบรรพชนของบ้านเราไปพบกับบรรพชนของบ้านนู้นบ้านนี้ซึ่งล้วนเป็นญาติกันแล้วเราก็ได้ไปเจอกันด้วยอันนี้คือสาระสำคัญของงานเดือน10ที่มีอยู่ที่ถามว่าตลอด100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าหัวใจที่ผมเล่ามาตั้งแต่การรับตายายการยกหมับแล้วการส่งตายายยังรักษาไว้ดังเดิมเพราะว่าวัดบ้านผมก็ยังเหมือนเดิมวัดไหนรอบบ้านผมก็ยังเหมือนเดิมแล้วได้ข่าวมาว่ามันเยอะขึ้นยิ่งตอนนี้เรามียุคโซเชียลใช่ไหมก็ส่งภาพส่งอะไรเห็นอ้าวตายเรานึกว่ามีแต่วัดเราเอ้าวัดนู่นก็มีวัดนี้ก็มีวัดนี้คนเยอะแยะไปหมดเลยวัดนู่นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ฉะนั้นผมรู้สึกว่าจังหวะเดือน10ของเมืองนครและของภาคใต้เนี่ยยิ่งมันคึกคักแล้วก็จิตวิญญาณของการระลึกถึงบรรพชนนะฮะแล้วในช่วงประเพณีเดือน10ในภาคใต้เนี่ยยังยิ่งใหญ่และสำคัญผมว่ามากแล้วก็ภาคอื่นๆไม่มีผมเชื่อว่าภาคอื่นๆไม่มีนะครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนผมชวนท่านมาที่วัดศรีทวีอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมบอกผมว่าหมอเมืองนครยังมีจิตวิญญาณสัมผัสการระลึกถึงบรรพชนแล้วมีชีวิตชีวาอย่างนี้เลยหรือท่านบอกไม่เคยรู้เลยส่วนใหญ่ในเวลางานเดือน10เราก็จะไปติดอยู่กับการปรุงแต่งที่สร้างเสริมพัฒนามาตลอด100ปีที่ผ่านมานี่ครับที่อยากจะชวนดูแล้วเราจะอยากจะชวนคิดว่าเป็นอย่างไรส่วนใหญ่เวลาเราไปงานเทศกาลประเพณีทั้งหลายเราจะไม่ได้ไปที่แก่นของงานเราจะไปติดอยู่ที่อีเวนต์นะหรือกิจกรรมเสริมเสียมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อ100ปีที่แล้วของเมืองนครเนี่ยนะครับก็มีคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการกับพ่อค้าที่ผมบอกแล้วคุณตาผมด้วยเนี่ยร่วมมือกันบอกว่าเราลองจัดงานสวนสนุกเพื่อให้คนมาชุมนุมกันจากแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะไปยกหมับแล้วก็ไปบางสุกุลส่งตายายเนี่ยนะครับวันหนึ่งมันต้องไปตลาดเพื่อไปซื้อของเพื่อเอามาจัดใช่ไหมครับฉะนั้นคณะนั้นเนี่ยเมื่อปี2466เนี่ยงั้นเราจัดตลาดกลางไหมเพื่อให้คนมาจับจ่ายที่ตลาดของเราแล้วมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมบันเทิงเสริมแล้วก็เก็บค่าผ่านประตูอันนี้2466นะฮะเขาว่ากันว่าเมื่อ2466เนี่ยเก็บเงินค่าผ่านประตูได้ทั้ง 2,000 บาทตอนนั้นเนี่ยนะทองไม่ใช่กี่10บาทนะครับเก็บได้ทั้ง 2,000 บาทเอาว่าเก็บได้มากพอที่จะจัดกัน3ปีสร้างอาคารสำนักงานสโมสรข้าราชการได้ก็เป็นงานสวนสนุกจัดกัน3คืนนะครับแล้วก็เก็บบัตรมีของขายพร้อมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับงานเดือน10ก็ค่อยๆปรับรูปมีสาระสำคัญอยู่3อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือขยายงานกลายเป็น10วัน10คืนทำให้งานเดือน10เมืองนครเนี่ยกลายเป็นหมุดหมายที่ใครก็ตามในภาคใต้จะต้องมาให้ได้นะครับตั้งแต่2466จนถึงประมาณ2520งานเดือน10เมืองนครเนี่ยกลายเป็นหมุดหมายปลายทางของผู้คนที่จะต้องมาเพราะว่ามีอันที่1
มีการริเริ่มตามที่ผมกล่าวนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของการขยายไปเกิดงานอื่นๆนะครับแล้วก็มีการต่อเนื่อง10วัน10คืนแต่ที่สำคัญก็คือมีอีก2อย่างเติมเข้ามาอันที่1ผมใช้ก็เป็นงาน Exposition เป็นงานแสดงสินค้าสารพัดไม่ใช่แค่มาแค่ขายของออกร้านขายของนะครับแต่เป็นการแสดงสินค้าที่คนในเมืองมีอะไรดีก็เอาออกมาสำแดงคนในเมืองที่เป็นตัวแทนสินค้าดีๆจากต่างถิ่นและต่างแดนเช่นของจากกรุงเทพของจากต่างประเทศอะไรก็เอามาจัดแสดงขณะเดียวกันส่วนราชการมีเทคโนโลยีวิทยาการอะไรก้าวหน้าก็เอามานำเสนอสมัยนั้นเนี่ยนะครับทุกร้านค้าเน้นเอาของมาแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการผลิตทางสารพัดอย่างไม่ใช่เน้นเอามาเพื่อขายเอามาเพื่อให้รู้ส่วนขายเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนราชการเนี่ยเช่นศาลาเกษตรศาลานู่นอุตสาหกรรมก็เอาความก้าวหน้าทางเกษตรทางอุตสาหกรรมทางการพัฒนานะครับอะไรมาจะแสดงนะครับแต่ละอำเภอก็มีร้านของอำเภอแต่ละโรงเรียนก็เอาผลงานความก้าวหน้าของโรงเรียนมาจัดแสดงมีงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียกว่าเป็น exposition ที่สำคัญครั้งสำคัญของภาคใต้เลยนะครับอันที่3เนี่ยใช้คำว่าแน่นอนล่ะมีงานสวนสนุกนะครับรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมนำเสนอมีโรงโนรามีโรงนังรุงนะครับมีรถไต่ถังมีบ้านผีสิงเรียกว่ามีอะไรมีสวนสนุกมีร้านค้ามีไก่ย่างนะครับมีอะไรเอาเรียกว่าเป็นสวนสนุกแล้วก็ร้านค้าดังนั้นงานเดือน10ของนครมีความเป็นอย่างเนี้ยตลอดมาแล้วจัดอยู่ที่หน้าเมืองนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนแถวๆ2530เนี่ยนะครับมันใหญ่จนแน่นแล้วเกิดรถติดแล้วก็เกิดความวุ่นวายมากจนสุดท้ายทางราชการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใหญ่3อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือย้ายที่จัดงานนะครับย้ายไปอยู่ที่สวนสาธารณะทุ่งทาราชอันที่2เนี่ยผมลืมเล่าไปตะกี้นี้แต่ก่อนงานเดือน10เวลาจัดเนี่ยเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันเรียกว่าทุกคนมาลงขันแล้วก็จัดงานควักเนื้อนะครับแล้วหารายได้ที่ได้มาเนี่ยเอาไปทำการกุศลเพื่อพัฒนาจังหวัดเช่นไปทำซุ้มประตูวัดทุกวัดในนครทุกวันนี้มาจากเงินงานเดือน10หรือไปทำกองทุนการศึกษาไปสร้างโรงเรียนนะครับเป็นงานเพื่อสาธารณประโยชน์เพราะทุกคนเนี่ยตั้งใจว่าเรามาทำงานกลางเพื่อสาธารณประโยชน์รายได้ก็ไปทำสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเกือบเดือนฮะที่ทุกคนเกือบไม่ได้ทำงานอะไรกันทางฝ่ายราชการก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันคงไม่ไหวเนาะก็เลยคิดที่จะหาออร์แกไนเซอร์หาผู้รับเหมาทำนั้นการเปลี่ยนแปลงที่2ของงานเดือน10ก็คือเริ่มมีผู้รับเหมาจัดงานแทนแล้วก็ผู้รับเหมานั้นก็เอาเงินมาให้ฝ่ายทำกิจกรรมทั้งหลายทำกิจกรรมเสริมอันนี้แหละครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือคนเริ่มมีความรู้สึกว่าจัดไปมีได้ทั้งหลายผู้รับเหมาได้ไปเราไม่ได้เอามาทำการกุศลคนก็เลยเริ่มลดความรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานเดือน10แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้รับเหมาจัดไปนะครับผู้รับเหมาก็ต้องไปคำนึงถึงรายได้ใช่ไหมครับเพราะผู้รับเหมาก็เลยลดเรื่องกิจกรรมทั้งหลายลงเพื่อมาเน้นหาแต่กิจกรรมที่จะดึงคนสุดท้ายก็เหลือแต่แค่คอนเสิร์ตนะหรือกิจกรรมบางอย่างที่จะดึงคนหมู่มากมาแต่งานเชิงนิทรรศการก็เริ่มลดถอยไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงครั้งที่อย่างอีกอย่างนึงของงานเดือน10ก็คือว่าทางการเนี่ยก็ดำริว่าเลิกเก็บตังค์ดีกว่าพอเลิกเก็บตังค์เนี่ยผู้รับเหมาก็มีรายได้ทางเดียวก็คือการไปเก็บค่าเช่าเนี่ยจากผู้เช่าที่ด้วยเหตุนี้เนี่ยงานเดือน10ที่ทางการจัดเนี่ยก็เลยเริ่มลดความน่าสนใจลงไปเรื่อยๆเลยกลายเป็นงานออกร้านขายของของร้านเล็กร้านน้อยร้านใหญ่ไม่มีหน่วยราชการไปแสดงอะไรก็เริ่มถดถอยแล้วเวลาไปจัดแสดงก็ถูกจัดให้อยู่ไกลสุดนะครับโรงหนังโรงโนราที่ไปอยู่ก็ไปอยู่แบบในตรอกซอกซอยที่คนไม่ดูนะครับมันก็เลยเกิดการเคลื่อนไหวของคนนครนะครับที่จะจัดงานอื่นขึ้นมาทดแทนคือเขาอยากได้งานที่เขาได้ดังใจมีงานเคลื่อนไหวอยู่3งานด้วยกันนะครับในอดีตกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเรียกว่ากลุ่มที่อยากมีงานดีๆสักงานก็เลยไปจัดกันที่วัดพระธาตุแล้วตอนหลังก็ย้ายไปอยู่ที่วัดหน้าพระธาตุตอนแรกๆก็คึกคักดีมีศิลปะวัฒนธรรมตอนหลังก็ค่อยๆแปลสภาพกลายเป็นงานออกร้านขายของที่วัดหน้าพระธาตุ
งานที่2เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเป็นกลุ่มเอกชนโดยพวกกลุ่มนักสื่อข่าวผู้สื่อข่าวในนครก็รวมตัวกันไอ้งานนั้นมันไม่หนุกอ่ะก็อยากทำงานเขาก็อยากทำงานโดยเริ่มที่เขาก็จัดที่บริเวณเรือนจำเก่าแถวๆริมกำแพงเมืองแล้วตอนหลังก็ย้ายไปจัดที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มนี้พยายามหากิมมิคที่จะดึงดูดให้คนมาเพราะงานเดือน10มันอยู่ที่ทุ่งท่าราดงานอีกงานนึงอยู่ที่วัดพระบรมธาตุเขาก็พบว่าเรื่องเปรตเนี่ยน่าสนใจเขาก็เลยหยิบเรื่องเปรตมาเป็นกิมมิคเขาเรียกว่างานเปรตงานเปรตเดือน10หัวใจเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับคุณไพฑูรย์อินทศิลาซึ่งเป็นโต๊ะโผจัดกับคณะเนี่ยเขาบอกหัวใจเขาเพื่อจะเตือนคนว่าให้ทำดีอย่าทำชั่วตายไปจะได้ไม่เป็นเปรตแบบนั้นแบบนี้เขาก็มีทำนิทรรศการเปรตแล้วเปรตเป็นอย่างนี้เพราะแต่ก่อนทำงั้นเป็นอย่างนี้เพราะแต่ก่อนทำอย่างนั้นซึ่งนั้นเป็นหัวใจแต่โดยพื้นคนเลยกลายไปดูเป็นสนุกเสียอันนี้ก็เป็นตัวทำให้งานเนี้ยมันกระเพื่อมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันที่3เนี่ยก็คือผมใช้คำว่ากลุ่มอื่นๆก็พยายามที่จะจัดงานกันออกมาบ้างเช่นปีที่แล้วเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชก็ตัดสินใจจัดงานลำวงเวียนครกงานเดือน10ย้อนยุคกันที่หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่100ทางจังหวัดเนี่ยได้ตัดสินใจให้ทุกอย่างไปผนวกรวมเป็นงานเดียวนะครับก็คืองานที่ทุ่งท่าราดแล้วก็มาเสริมเติมกับงานเรื่องขบวนแห่พระทำให้ยิ่งใหญ่แล้วให้งานที่ทุ่งท่าราดขยายเป็น20วันทางททท.ก็เลยไม่ได้จัดโดยเรื่องขบวนแห่พระเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของที่เพิ่มขึ้นมาราวๆ 2,520 กว่าๆโดยทางศูนย์วัฒนธรรมของราชภัฏนครศรีธรรมราชบอกว่าน่าจะมีกิมมิคอีกสักกิมมิคนึงที่อื่นเขามีแห่ดอกไม้แห่กระทงใช่ไหมละครเราแห่พระด้วยแล้วกันนะครับก็เลยหมับที่แต่ก่อนต้องเอาแห่ไปวัดเนี่ยก็เลยกลายเป็นจัดขบวนแห่หมับเชิงสาธิตเอาไปที่วัดพระธาตุกันอันนี้ก็จัดกันต่อเนื่องมันเป็นแค่อีเวนต์เพื่อมาโปรโมทแต่มันไม่ใช่หัวใจของงานแล้วคนส่วนใหญ่เวลางานเดือนก็มาดูแค่ขบวนแห่แต่ไม่ได้สัมผัสการทำบุญที่แท้ตามที่ผมเรียนแล้วพวกผมเนี่ยลองกันดูแล้วกันปีนี้ร้อยปีทั้งทีนะครับก็เลยชวนกันว่าเราจัดงานเล็กๆกันอีกสักงานนึงแล้วกันเรียกว่างานร้อยปีเดือน10กันที่ลานทรายนะครับที่ใจกลางท่าวังเลยนะครับที่เรากำลังปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ที่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมเรียนรู้สร้างสรรค์เชิงปัญญาแต่เน้นนะครับให้มีกิจกรรมเชิงปัญญาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีวงเสวนามีเวทีดนตรีสบายๆมีออกร้านคัดสรรแต่ของในเมืองนครและที่สำคัญก็คือว่าเพื่อสร้างสีสันแล้วก็มีนิทรรศการแสดงว่าด้วยเดือน10ที่ผ่านมานะครับเดือน10ในอดีตของคนแต่ก่อนหนังสือเดือน10แล้วก็เสริมสีสันด้วยการมีหนังกลางแปลงก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งที่ลองทำกันดูนะครับทั้งหมดนี้เพื่อที่จะยกมาให้ท่านลองกลับไปทบทวนดูว่างานประเพณีเทศกาลทั้งหลายในแผ่นดินของท่านหรือที่ท่านไปเที่ยวเนี่ยไปทั้งทีพยายามหาให้ถึงแก่นให้ได้นะครับเมื่อได้แล้วพยายามสัมผัสให้ได้อย่างเช่นงานเดือน10ที่ผมเล่าให้ฟังอย่าไปติดอยู่แค่อีเวนต์นะกิจกรรมเสริมร่วมซึ่งเป็นงานเชิงสนุกเท่านั้นก็จะทำให้พลาดในสาระเรื่องราวที่แท้จริงสมกับที่ผมทำโปรแกรมของผมเน้นเที่ยวมีเรื่องไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นๆนะครับแล้วในกิจกรรมที่มีเนี่ยนะครับตามที่ผมเล่าแล้วมันมีทั้งกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาดีขึ้นหรือรักษาของเดิมไว้หรือเติมกันจนบอกไม่ถูกอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชในปีนี้ในปีที่100เนี่ยมี 4-5 งานนะครับแต่ละงานก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งผมขอไม่สรุปว่าเป็นแนวไหนท่านฟังแล้วคงนึกออกแล้วก็ลองกลับไปทบทวนถึงงานทั้งหลายที่ท่านจะไปเที่ยวหรืองานที่บ้านท่านแล้วถ้าหากว่าอดไม่ได้ทนไม่ได้อย่างผมเนาะก็จัดกันเองเสียบ้างครับอย่าไปแต่บอกให้เขาจัดให้เขาปรับปรุงเพราะว่าคนที่จัดคนที่ปรับปรุงเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาคุ้นชินหรือไม่ก็อยู่ที่ฐานความสนุกสนานหรือประโยชน์ที่เขาเห็นแล้วเขาได้รับเขาก็จะทำตามที่เขาคิดนั้นเราชอบแบบไหนก็ลองรวมกันทำกันเองบ้างครับเพื่อให้งานเทศกาลประเพณีของแต่ละถิ่นแต่ละบ้านมีพัฒนาการมีความก้าวหน้าและมีความหลากหลายเพื่อให้ได้เรื่องกันมากๆขึ้นครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา